สวัสดีครับก็ผมแม็กกับผมเกมแคสเตอร์ผมในแคสเกมดราก้อนบอลโดครั้งแรกอีกเช่นเคยผมนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงอีเวนท์ที่มาพร้อมกับเทศกาลฉลองครบรอบ3ปีดราก้อนบอลโดครั้งนั่นก็คืออีเวนท์ดราก้อนบอลโปลุงก้าเลยผมนะมันเป็นดราก้อนบอลพิเศษที่มีให้เก็บเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นและมันสามารถขอพรได้ถึง3ข้อด้วยกันและแต่ละข้อนี่คือมันเด็ดกว่าดราก้อนบอลธรรมดามากครับผมดังนั้นวันนี้ผมจะมาอธิบายอย่างละเอียดเลยผมนะว่ามันหายังไงและขออะไรได้บ้างและควรจะขออะไรบ้างเอาให้ละเอียดเต็มที่เลยครับผมนะงั้นก่อนอื่นเราก็มาดูดีกว่าครับผมนะว่ามันหายังไงแล้วเราค่อยไปดูในส่วนของพรที่ขอว่าขออะไรได้บ้างอีกทีโอเควิธีการเริ่มทำอีเวนต์ก็คือท่านจะต้องกดที่เชนลอนไอ้ตรงลูกแก้ว2อันเนี้ยข้างๆปุ่มอีเวนต์เนี่ยกดเข้าไปครับผมนะท่านก็จะมาสู่หน้าจอนี้หน้าจอของดราก้อนบอลโปลุงก้าที่ท่านสามารถเก็บรวบรวมได้วิธีการเก็บก็ง่ายๆนะเอาจริงๆท่านแค่กดเข้าไปที่ตัวดราก้อนบอลมันก็จะบอกวิธีการเก็บมาแต่จะเป็นคำใบ้บางคนอ่านภาษาอังกฤษอาจจะไม่เข้าใจวันนี้ผมจะมาบอกวิธีทำทั้งหมดของทุกลูกก็ผมนะแต่สิ่งที่ท่านต้องรู้อย่างหนึ่งก่อนที่จะเริ่มหาก็คือดราก้อนบอลโปลุงก้ามันจะค่อยๆมาวันละลูกครับผมนะดังนั้นถ้าเกิดท่านหาจนหมดแล้วแล้วมันขึ้นอย่างนี้ไม่มีสัญญาณจากดราก้อนเรดาร์นั่นคือมันยังไม่มาผมนะมันจะค่อยๆมาทีละวันทีละวันนับตั้งแต่เริ่มอีเวนต์อย่างตอนนี้มันมี5ลูกใช่ไหมนั่นคือเริ่มอีเวนต์มา5วันแล้วมันก็เลยมีแค่5ลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีอีกลูกเดี๋ยวอีกวันนึงก็จะมีอีกลูกมันจะค่อยๆมาวันละลูกครับผมนะดังนั้นถ้าเกิดท่านหาลูกไหนไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจมันยังไม่มาโอเคโอเคครับผมนะงั้นก็มาดูดีกว่าว่าวิธีการเอาแต่ละลูกเนี่ยมันเอากันยังไงมันเอากันยังไงทุยทำไมกูพูดแล้วกูดูติดเลทโอเคครับผมซึ่งผมก็จำไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวจะเปิดดูเว็บหลักให้ก็แล้วกันว่ามันเอายังไงบ้างอันดับแรกลูกแรกครับผมนะลูกนี้จะเอาได้ง่ายที่สุดครับผมนะเพราะว่าขอแค่ท่านทำการฝึกตัวละคร1รอบจะเป็นตัวไหนฝึกยังไงก็ฝึกไปท่านก็ได้แล้วมา1ลูกลูกแรกครับผมนะดังนั้นลูกแรกไม่ยากไปฝึกตัวละครซะก็ได้แล้วลูกแรกลูกที่2ทำยังไงลูกที่2ท่านจะต้องไปที่ปุ่มนี้ผมนะลูกที่2ท่านจะต้องกดปุ่มลูกศรตรงข้างบนอีเวนต์เนี่ยท่านกดไป3รอบมากดรัวๆเลยก็ได้เนี่ยปั๊บ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 กดไปรัวให้มันเปลี่ยนปั๊บไปปั๊บมาปั๊บไปปั๊บมาปั๊บไปปั๊บมาอย่างนี้ประมาณ3รอบท่านก็จะได้ลูกที่2มาผมนะไม่ยากแค่นั้นแหละลูกที่3เนี่ยจะซับซ้อนหน่อยคือท่านจะต้องจัดทีมไปลงอีเวนต์จะเป็นด่านไหนก็ได้ขอแค่ในทีมท่านมีโกฮังเด็กโกฮังที่วงเล็บว่าคิดต่อท้ายถ้าเป็นโกฮังทีนไม่ได้โกฮังเฉยๆก็ไม่ได้ต้องเป็นโกฮังคิดเท่านั้นจัดทีมไปแล้วก็ลงด่านด่านหนึ่งท่านก็จะได้มาผมนะซึ่งตัวโกฮังคิดนี่ท่านก็หาได้จากอีเวนต์ใหม่ที่มาเนี่ยไออีเวนต์แรกมันก็มีแจกโกฮังคิดอยู่โกฮังเด็กสีแดงท่านก็แค่เอามันไปร่วมทีมแล้วท่านก็เล่นด่านไหนก็ได้ไอด่านเนี้ยเดี๋ยวให้ดูทำไมมันโหลดช้าเนี่ยด่านเนี้ยผมนะท่านก็เล่นสเตจแรกเลยมันแจกโกฮังคิดอยู่เนี่ยท่านก็เอาไอตัวเนี้ยที่ได้มาเนี่ยใส่ทีมเข้าไปแล้วก็เอาไปเล่นจะใส่ทีมไหนก็ได้จะใส่ทีมฟิวชั่นใส่ทีมสีฟ้าแดงเหลืองได้หมดขอแค่มันอยู่ในทีมและท่านก็ผ่านด่านท่านก็ได้มาซึ่งลูกแก้วอันที่3ครับผมนะง่ายๆต่อไปก็อันที่4อันนี้จะซับซ้อนหน่อยวิธีการก็คือท่านจะต้องมาที่เมนูกดที่เฟรนจากนั้นก็กดที่เฟรนเสิร์ชครับผมนะค่อยๆทำตามลำดับเลยนะคือมันบอกว่าให้เราอะทำการชวนเพื่อนตัวเองชวนตัวเองเป็นเพื่อนเว้ยวิธีการก็คือท่านเห็น ID ตรงนี้ไหมตอนที่ท่านเข้ามาท่านก็กดพิมพ์เลข ID ของท่านไปปั๊บ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 จากนั้นกดเซิร์ชท่านก็จะเจอชื่อตัวเองโผล่มาและท่านก็กดส่งเฟรนด์รีเควสต์ไหมก็กดส่งไปมันก็จะบอกว่าคุณไม่สามารถจะเป็นเพื่อนกับตัวเองได้เว้ยง่าว นะครับผมแต่เมื่อท่านทำอย่างนี้เสร็จท่านจะได้ลูกแก้วอันที่4มามันแค่ให้ลองชวนตัวเองเฉยแค่นั้นแหละ โอเคต่อไปอันที่5ซึ่งเป็นอันล่าสุดของวันที่ผมทำคลิปนะวิธีการก็คือท่านต้องกดที่ Summon แล้วก็ไปที่ Scouter มุมนี้ไหมอยู่ตรงมุมขวาของกาชาผมนะจะเป็นกาชาไหนก็ได้แหละขอแค่กดปุ่ม Scouter เข้าไปปั๊บแค่ครั้งเดียวถ้าเกิดท่านยังไม่เก็บมันจะขึ้นดักกอนบอลว่าท่านเก็บได้แล้วทันทีผมนะแต่ผมเก็บไปแล้วไงแล้วไม่ขึ้นแค่กดตรง Scouter นี่แหละได้เลยโอเคนั่นก็คือการหาดราก้อนบอลทั้ง5ลูกที่มีนะตอนนี้ครับผมนะตอนนี้มันได้แค่5ลูกเพราะผ่านมา5วันเดี๋ยววันต่อไปเราค่อยรออีกทีแต่แม่ไม่มีสัญญาณ
แต่ว่าผมจะบอกเลยละกันว่าอีก2ลูกจะหายังไงเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอวันมะรืนนี้ท่านก็จะได้ขอพรกันไปเลยผมนะลูกที่6วิธีการได้มาคือท่านต้องไปผ่านด่านนี้เดี๋ยวใครที่จำไม่ได้ว่าผ่านยังไงก็กลับมาดูคลิปนี้เอาละกันเออรอแป๊บหนึ่งมึงโหลดช้าจังวะกดที่ grow เลื่อนลงมาด่านนี้ครับผมนะขอแค่ท่านผ่านด่านนี้เข้าไปแล้วท่านจะเล่นด่านไหนก็แล้วแต่ด่านอะไรก็ได้ขอแค่เข้าไปเล่นในด่านพวกนี้แล้วก็ผ่านให้ได้สักรอบหนึ่งท่านก็ได้แล้วลูกที่6ครับผมนะไม่ยากจากนั้นลูกที่7ลูกสุดท้ายนะที่จะมาในวันมะรืนต่อจากนี้ก็วิธีการคือท่านจะต้องกดเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายคำถามอ่ะเครื่องหมายอะไรอ่ะมันจะอยู่แถวแถวเนี้ยมันจะอยู่ข้างล่างปุ่มอีเวนต์หรือเควสอยู่แถวแถวตรงนี้หรือไม่งั้นก็อยู่แถวแถวแบนเนอร์คือมันบอกไม่ชัดเจนไงว่ามันจะอยู่แถวแถวไหนแต่ว่ามันจะอยู่ด้านล่างเนี้ยแนะนำให้ทุกท่านมาลองดูมันจะอยู่ข้างล่างปุ่มแบนเนอร์หรือไม่งั้นก็อยู่แถวแถวเนี้ยก็คือวันที่7ท่านจะต้องหาเครื่องหมายอะไรให้เจอที่มันอยู่หน้าเนี้ยมันหาไม่ยากหรอกถ้าเกิดมันโผล่มาทุกท่านต้องสังเกตเห็นบ้างแหละเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพอวันที่7มันมีเครื่องหมายเพิ่มขึ้นมาท่านก็กดเลยท่านก็จะได้ดราก้อนบอลอันที่7มาผมนะแล้วเท่านั้นวันที่7ท่านก็ได้ดราก้อนบอลครบแล้วท่านก็จะขอพรได้ผมนะมาดูในส่วนของพรที่ทุกท่านขอได้บ้างดีกว่าว่าท่านจะขออะไรได้บ้างนะมาแล้วนี่ก็คือลิสต์รายชื่อของของที่จะขอได้ครับผมนะมีลูกแก้ว4ลูกมีการ์ดปู่อัพทำไมตายมีลูกแก้วเขียวมีมิสเตอร์ซาตานมีเหรียญอเวเคนมีของฝึกแล้วก็ของซับพอร์ตครับผมนะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปท่านสามารถขอได้3ข้อเลือกเอาไปเลยผมนะจะเอาไงแต่ว่าผมจะขอแนะนำหน่อยแล้วกันถึงของที่มันสำคัญที่สุดตามลำดับครับผมนะว่าทุกท่านควรจะเลือกอันไหนก่อนอันแรกเลยทุกท่านต้องเลือกห้ามพลาดคือลูกแก้ว4ลุงครับผมนะเพราะไม่ว่ายังไงมันก็หายากมันก็มีน้อยอยู่ดีครับผมนะดังนั้นเปิดมาขอพรนะท่านเอา4ลุงไว้ก่อนเลยจำเป็นต้องมีพรข้อที่2นี่ท่านก็อาจจะเอาการ์ดไม่ตายปู่แก่ครับผมนะเพราะว่ามันช่วยเพิ่มทำไม่ตายได้เดี๋ยวมันจะมีตัวละครใหม่พิเศษมาท่านเก็บพวกนี้ไว้ก่อนเอาไว้เพิ่มทำไม่ตายไม่เสียหลายเพราะอย่างตัว LR Vegito ผมเนี่ยผมก็ต้องใช้ปู่แก่เหมือนกันนะเพราะว่าผมแทบจะไม่พอเลยการ์ดปู่ที่เคยมีดังนั้นเก็บปูแก่เอาไว้น่าจะดีโอเคส่วนพรข้อที่3ผมให้ทุกท่านอิสระเลยผมนะมันก็จะมีเพชรเขียวถ้าเกิดใครที่ขาดแคลนเงินอยากเอาไว้เค้นมากไปจนๆก็แนะนำให้เมาข้อซาตานเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาผมนะได้หลายล้านอยู่แต่ถ้าเกิดใครที่มีเงินเหลือเฟือก็แนะนำให้เอาเพชรเขียวผมนะเพชรเขียวก็ยังเอาไว้แลกของที่ดีได้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครที่มีพร้อมทั้ง2 อย่างแล้วก็มาเลือก3อันท้ายครับผมนะเอาเวคเคนนี่ไม่แนะนำให้เลือกนะเพราะว่ามันหาได้ง่ายมันหาได้ด้วยตัวเองดังนั้นอันนี้ไม่ควรใช้พรขอมันจะสิ้นเปลืองของฝึกนี่ก็หาได้ตามด่านที่มีเปิดให้ทุกวันเช่นกันไอ้2อันนี้ไม่ควรเลือกแต่ของซัพพอร์ตนี่อาจจะเอาว่าผมนะเพราะว่ามันจำเป็นเผื่อศึกชิงเจ้าจะพบอาจจะต้องใช้บ่อยแล้วก็ใช้ในด่านต่างๆผมว่าของซัพพอร์ตที่เห็นตอนนี้นะมันเป็นของซัพพอร์ตที่ดีเลยนะได้ตั้ง100อันด้วยเวลาขอ1ทีดังนั้นแนะนำถ้าเกิดจะเอาใน3อันนี้เลือกซัพพอร์ตเลยผมนะมันได้เยอะมากน่าจะใช้กันได้คุ้มโอเคมาสรุปอีกทีครับผมนะหลักๆเลยที่ท่านต้องเลือกแน่ๆคือ4ลุงต้องเลือกไว้ก่อนอย่างว่องไวเลยผมนะเพราะผมแม่งขาดแคลนทุกวันนี้ก็ยังไม่พออย่างอื่นนะผมหาได้แต่นี้แม่งหาไม่เคยพอยกเว้นแต่จะเติมตังค์แต่ว่าอย่าเลยมาเอานี้ดีกว่าพอที่2ก็แนะนำปู่ครับผมนะส่วนพอที่3ท่านเลือกเอาแต่2อันนี้อย่าเอา3อันเนี้ยท่านเลือกเอามีเพชรเขียวซาตานแล้วก็ซัพพอร์ตแต่2อันเนี้ยอย่าเอาจริงๆซัพพอร์ตก็อาจจะเปลืองเพราะว่ามันก็หาเองได้ก็ถ้าเกิดจะเอาของที่มันหาไม่ได้ง่ายก็2อันเนี้ยผมนะมันหาได้แหละแต่ว่ามันใช้เวลานานก็แนะนำ2อันนี้ไปโอเคแล้วผมก็ลืมบอกข้อมูลสำคัญไปผมนะว่าอีเวนต์ดักกันบอลโปลุงก้ามันสามารถเก็บได้3รอบนะรอบละ7ลูกอย่างเนี้ยคือรอบแรกพอเราเก็บได้ครบ7ลูกขอพรปุ๊บมันก็จะเริ่มใหม่หาใหม่หมดครับผมนะซึ่งการหามันก็จะต่างไปอีกเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปวิดีโออีกทีแล้วกันวันนี้เรามาทำรอบแรกกันก่อนเดี๋ยวรอบ2ค่อยมาทำอีกทีว่าหายังไงครับผมก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการขอพรโปลุงกาก็แล้วกันอีเวนต์มันมาแค่ช่วงนี้ดังนั้นแนะนำว่าอย่าพลาดครับผมนะทุกท่านไม่จำเป็นจะต้องมาเฝ้าทุกวันก็ได้นะขอแค่ให้เวลามันผ่านไปอย่างเช่นว่าสมมุติว่าผมไม่มาเก็บเลยแต่วันแรกจนถึง7วันผมก็มาเก็บรวดเดียว7ลูกได้นะไม่จำเป็นต้องเข้ามาเก็บให้ครบในทุกๆวันมันมาปุ๊บต้องเก็บเลยไม่จำเป็นรอก่อนก็ได้ผมนะ
มันก็แค่ว่ามันต้องรอมันมาถึงจะเก็บได้แต่ถ้าเกิดมันผ่านเวลาไปแล้วท่านก็มาเก็บย้อนหลังได้สบายเท่านั้นแหละครับผมนะเทคนิคการเก็บโปลูมกาโอเคงั้นผมขอตัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะถ้าเกิดใครที่สงสัยอะไรก็แวะกลับมาดูคลิปนี้ได้ก็แล้วกันว่ามันเอายังไงนะในอีก2วันที่จะถึงเนี่ยก็ย้อนกลับมาดูถ้าใครจำไม่ได้ว่าเอายังไงก็ขอให้ได้โปลูมกากันโดยทั่วถึงงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อน Goodbye and good night